สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกันวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567นะครับเวลา 12:20 น.โดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยเที่ยวกันนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ถูกใจเสนอเท่าไรนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับกอดติดตะช่างบวกกษาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายของคือสิงห์ดำช5พยัคฆ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกฤตเงินพันธมิตรมวยไทยพิกัด111ปอนด์คู่ที่2นะครับไปรองคู่เอกฝ่ายของคือฉลามชนนงบางทรายส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายพยัคฆ์ต่อยแย้มส่วนพิกัด108ปอนด์นะครับและคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายของคือจรัสชัยปอปัญญาวัฒน์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์พิกัด130ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแดงคือ M16 บ้านแลมบ้าส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัตรพิกัด100ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมวยไทยนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ @pk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี @pk24 ครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567ครับเวลา 12:20 น.โดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็มีมวยรอบให้ลุ้นกัน1คู่และมีการชิงแชมป์ว่างอีก1คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่12นะครับเป็นรอบตัดเชือกนะครับคนชนะจะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปลุ้นชิงอันดับ3นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงคือสิงห์ดำช5พยัคฆ์นะครับหรือว่าเพชรหนองบัวส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกฤตเงินพันธมิตรมวยไทยนะครับพิกัดก็คือ111ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงสิงห์ดำเป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษวัย18ปีสูง172ซมนะครับเป็นมวยขวาเข้าในเหนือเปิดเกมสัดแข้งต่อยหมัดคว้าคอล็อกลัดตีรุนแรงหลักเหลี่ยมดีมาซอกคมนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช5พยัคฆ์ปทุมธานีนะครับมีเสชายสุโขทัยพัชรินทร์มีจันทร์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับมีแพ้คะแนนเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ที่เวทีช่อง7ชก109ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนแสนเชิงสิทธิ์อาจารย์ปราโมทที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชก111ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรอนันต์ทอพันธ์47ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชก111ปอนด์3ฟอร์มหลังสุดของธนาฝ่ายแดงนะครับแพ้1ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกฤตเงินเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชวัย17ปีสูง171ซมนะครับม้ามืดประจำศึกมวยรอบนี้เลยนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสูงยาวตีนหน้าแรงสัดแข้งต่อยหมัดฟันศอกแรงไล่แขนขวางหน้าแทงเตะก้านคอเก่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นม้ามืดประจำศึกนี้เลยนะครับในรอบที่ผ่านมานะครับหักปากกาเซียนพลิกชนะคู่ต่อสู้หลายๆไฟที่ผ่านมานะครับจนเดินหน้าเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเลยนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่พันธมิตรมวยไทยนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการมีคุณพ่อนะครับเป็นเพชรศอกกิติชัยเป็นผู้จัดการแล้วก็คอยดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับมีแพ้น็อกยกที่4นะครับพลังทรัพย์ลานนาโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทนะครับที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยชก 113.5 ปอนด์นะครับหลังจากนั้นนะครับพลิกชนะน็อกยกที่2เดชพานุสอพงษ์อมรที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นเตะก้านคอชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดในยกที่2หักปากกาเซียนทุกสำนักเลยนะครับล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่2ไม้สอภูลสวัสดิ์ที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยชก 111 ปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการเตะตามน้ำไม้สอภูลสวัสดิ์นะครับแต่ว่าไม้ลุกไม่ขึ้นนะครับกรรมการดูแล้วไม่ฝ่าวนะครับเป็นลูกตามน้ำก็เลยทำให้ทางด้านกฤตเงินนะครับชนะน็อกยกที่2ทางด้านไม้มาได้สำเร็จนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายเงินก็แพ้1ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับเรียกได้ว่าเป็นม้ามืดประจำศึกมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่12เลยนะครับสำหรับทางด้านฝ่ายเงินกฤตเงิน
ส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง172ส่วนฝ่ายมือสูงประมาณ171ซมนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ชกมาประมาณคนละ30ไฟนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงประมาณ53ถึง54กก.นะครับส่วนฝ่ายเงินประมาณ54กก.นะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าคนชนะนะครับจะเดินหน้าผ่านเข้าไปลุ้นชิงชนะเลิศชิงอันดับ1นะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปลุ้นชิงอันดับ3แทนนะครับเสียดายสูงๆใกล้เคียงกันนะครับฟอร์มการชกก็ถือว่าไม่ห่างกันนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับจังหวะฝีไม้ลายมือวงนอกนะครับอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับกริดเงินพันธมิตรมวยไทยนะครับมามืดประจำศึกแต่ถ้าวงในนะครับเข่าในเหนียวก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดำช่อ5พยักดูแล้วพอประกบวงในน่าจะทำได้ดีกว่านะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดำช่อ5พยักนะครับจังหวะฝีไม้ลายมือวงนอกอาจจะดูเป็นรอนะครับแต่ถ้าประกบวงในดูว่าน่าจะทำได้ดีกว่าลุ้นไปปลายที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดำช่อ5พยักน่าจะบทเบียดเอาชนะกริดเงินพันธมิตรมวยไทยไปได้แบบสนุกคู่ขี้สูสีพร้อมกับเดินหน้าผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่12ได้สำเร็จนะครับคู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดำช่อ5พยักครับมาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ไปที่มอเซียอ้อมหน่อยด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือฉลามชนหนงบางไทรนะครับหรือว่าช5พยักหรือว่าปอพิทักษ์21ชลบุรีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายพยักต่อย้ำสวนหรือว่าปักบางคาข้าวหรือว่าราชประชานุเคราะห์นะครับพิกัดก็คือ108ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงฉลามชนเป็นนักชกจากจังหวัดชลบุรีวัย15ปีสูง165ซมนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงครับวงในไล่แขนขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งหมัดศอกรุนแรงครับฟอร์มสดเลยนะครับ5ไฟล์หลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยที่ปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่หนองบางทรายที่จังหวัดชลบุรีนะครับมีเซนงบางทรายนะครับสุพจน์สงวนพงษ์เป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลเรื่องการฟิตซ้อม3ฟอร์มหลังสุดนะครับมีชนะคะแนนทางด้านวันพระเดชเกียรติเขาน้อยที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองชก102ปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนบุสลีสอบุญมิริที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองชก105ปอนด์ล่าสุดก็ย้ำแค้นชนะคะแนนบุสลีสอบุญมิริที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองอีกครั้งนะครับชก109ปอนด์3ฟอร์มหลังสุดชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายพยัคฆ์เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาวัย15ปีสูง170ซมนะครับอีกีนะครับแชมป์105ปอนด์ไปทีมมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ด้วยนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดนะครับขวาคอล็อกรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบุดุดันนะครับขยันออกอาวุธนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ต่อแย้มสวนนะครับมีคุณอนุวัฒน์แย้มสวนเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินฝ่ายพยัคฆ์นะครับมีชนะคะแนนซุปเปอร์แบงค์จอนลียิมนะครับที่ทีมมวยสยามอ้อมน้อยชก105ปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์105ปอนด์ทีมมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับชนะซุปเปอร์แบงค์แล้วก็คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่2นะครับภัยงามสอนณฤมลนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองชก109ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่3นะครับยกเพชรชออัจฉรบุญที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองชก108ปอนด์3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดง5ไฟยังไม่แพ้ใครส่วนทางฝ่ายน้ำเงินก็6ไฟยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับฟอร์มสดเรียกว่าสดเจอสดด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง165ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็สูงประมาณ170ซมนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ50ส่วนฝ่ายมือก็ชกมาประมาณ40ถึง50ไฟใกล้เคียงกันนะครับน่าปล่อยนี้เท่ากันนะครับ53กิโลกรัมนะครับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับจึงได้สิทธิ์มาชิง108ปอนด์นะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับผมดูว่าน้ำหนักนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงฉลามชนน่าจะเพิ่งขึ้นมานะครับล่าสุดเพิ่งจะชก109ปอนด์นะครับก่อนหน้านั้นชกไว้แค่105ปอนด์เท่านั้นเองนะครับน้ำหนัก108ปอนด์ผมบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงฉลามชนน่าจะเพิ่งขึ้นมานะครับส่วนทางด้านฝ่ายเงินไฟพยัคฆ์นะครับก็2ไฟหลังสุดนี้ชก108 109ปอนด์อยู่แล้วนะครับผมดูว่าเวทพิกัดนี้น่าจะเป็นเวทธรรมชาติเวทเต็มมากกว่านะครับของทางด้านฝ่ายเงินไฟพยัคฆ์นะครับแล้ววันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายเงินนะครับไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนนะครับเวทนี้เวทธรรมชาติเวทเต็มมากกว่านะครับแล้ววันนี้ดูได้ใหญ่นะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านฉลามชนหนงบางทรายนะครับหยุดความร้อนแรงไว้ได้ไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับคว้าแชมป์108ปอนด์ไปที่มอเซียมอ้อมน้อยมาคัดเอวได้สำเร็จนะครับคู่ที่2นะครับของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือจรัสชัยปอปัญญาวัฒน์นะครับหรือว่าสออรรถชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์นะครับหรือว่าบางกอกมวยไทยหรือว่าลานาโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทนะครับพิกัด130ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับจรัสชัยเป็นนักชกจากจังหวัดตรังวัย16ปีสูง176ซมนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับปั้มตีขวางแทงยัดไส้แรงบู๊ดุดันฟอร์มสดเลยนะครับฟอร์มสดหนักแรงด้วยนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัย
ไทยมวยไทยยิมนะครับมีเสกแขกสมชายเทศลูกเรือนครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะน็อกยกที่3เสือขาวสอนฤมลที่ราชดำเนินนะครับชก128ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนราชศักดิ์ที่เด็ด99ที่ราชดำเนินชก127ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่3นะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับที่ศึกจิตเมืองนนท์นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชก131ปอนด์นะครับ3ฟอร์มหลังสุดของธนาฟ้าแดงนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟต์และเป็นการน็อกไปถึง2ไฟต์เลยนะครับเรียกได้ว่า4ฟอร์มหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มสดมากๆเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับศิลาเงินเป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงวัย21ปีสูง172เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสูงยาวสาดแข้งต่อยหมัดขวางหน้าแทงรุนแรงหมัดศอกคมนะครับดีกีนะครับแชมป์130ปอนด์นะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยและประเทศไทยด้วยนะครับก็ถือว่าดีกีไม่ธรรมดานะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ลานาโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทครับที่จังหวัดพัทลุงมีมาร์คัสเบนไฟแรงนะครับให้การสนับสนุน3ฟอร์มหลังสุดนะครับมีแพ้คะแนนชลวันโยคาวแสนชัยยิมที่ราชดำเนินนะครับชก128ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนบูคองพักยก24ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชก130ปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์130ปอนด์ประเทศไทยและแชมป์130ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยที่วูคองครองอยู่ด้วยนะครับวันนั้นสามารถพลิกชนะคะแนนวูคองมาได้นะครับแล้วก็คว้าแชมป์2เส้นเลยนะครับทั้งแชมป์130เวทีมวยสยามอ้อมน้อยและประเทศไทยเลยนะครับล่าสุดนะครับแพ้น็อกยกที่1นะครับเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์ที่ศึกวันลุมพินีนะครับชก128ปอนด์ 3 ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็แพ้2แล้วก็ชนะ1ฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนี้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะดูดีกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ175เซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินก็สูงประมาณ172เซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายแดงจะดูลอยๆกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ50ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินชกมาประมาณ90ไฟทางด้านฝ่ายน้ำเงินชกมวยมาเยอะกว่านะครับเพราะว่าอายุเยอะกว่าชกมวยมาก่อนนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็ประมาณ62ถึง63ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็63กิโลกรัมครับใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการชกดีอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับฟอร์มสดหนักแรงครับ4ไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยนะครับความเชื่อถือค่ายมวยนะครับดูว่ามาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยนะครับมาตรฐานความเชื่อถือดูได้เปรียบด้วยนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ไฟแดงนะครับจรัสชัยปอปัญญาวัฒน์นะครับกระดูกมวยเป็นรองนะครับแต่ว่าฟอร์มสดได้ใหญ่นะครับและความเชื่อถือดูได้เปรียบครับวันนี้น่าจะบ่นเบียดเอาชนะคะแนนธนันศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่3นะครับคู่เอกในรายการของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับจรัสชัยปอปัญญาวัฒน์ครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกทางด้านฝ่ายแดงคือ M16 บ้านแหลมบ้านนะครับหรือว่าสจอมแมนชลบุรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัฒน์นะครับพิกัด100ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับ M16 เป็นนักชกจากจังหวัดชลบุรีนะครับวัย15ปีสูง165ซมนะครับเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมนะครับเตะขาต่อยหมัดนะครับฝันศอกรุนแรงปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันหัวจิตหัวใจเกินร้อยกาแล็กกาส่วนนะครับตามสไตล์บ้านแรมบ้านะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่บ้านแรมบ้าที่พัทยานะครับมีสมเด็จ M16 หัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับมีแพ้คะแนนปราบไพรีสอสว่างยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับชก 103.4 ปอนด์หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนตีเล็กมอรวมใจเพื่อนที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชก100ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนวันพิชิตสมคิดดียิ่งที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองชก102ปอนด์นะครับ3ฟอร์มหลังสุดของธนาแสดงก็แพ้2แล้วก็ชนะ1ไฟครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องเมืองไทยเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาวัย15ปีสูง157เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมสัดแข้งต่อยหมัดคว้าคอล็อกรัดตีแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่แบงค์ยูโรนะครับที่จังหวัดสงขลามีกำนันจิรวัฒน์นะครับสนิทหลำนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนชิคาระส่วนอาหารปีกหมายที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับชก40กิโลกรัมหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนแสนเพชรสราชภูมิที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองชก41กิโลกรัมล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่3ไฮยีน่าอุดรที่จังหวัดสงขลาศึกพิทักษ์ธรรมนะครับชก100ปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์สมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้รุ่น100ปอนด์ด้วยนะครับชนะน็อกยกที่3ไฮยีน่าแล้วก็คว้าแชมป์100ปอนด์มาครองได้สำเร็จนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายเงินก็ชนะ2แล้วก็สะดุดแพ้1ฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดทางด้านฝ่ายเงินจะดูดีกว่านิดๆ นะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง165ซมส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ157ซมนะครับก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจะดูลอยๆกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ60ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชกมาประมาณ40ฝ่ายนะครับฝ่ายแดงชกมวยมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยนะครับทางด้านฝ่ายแดงประมาณ50กิโลกรัมส่วนฝ่ายน้ำเงิน47ถึง48กิโลกรัมน้ำหนักปล่อยดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจะดูหนักกว่านะครับเพราะว่าดูว่าฝ่ายล่าสุดชกไว้102ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินล่าสุดชกไว้เพียงแค่100ปอนด์เท่านั้นเองนะครับเวทพิกัดปล่อยนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจะดูหนักกว่านะครับ
ก็ดูว่ากระดูกการชกบวยก็ชกมาเยอะกว่าด้วยนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่แฟร์แดนครับ M16 บ้านแหลมบ้านนะครับวันนี้น่าจะบดเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านกล้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัฒน์นะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่แฟร์แดนนะครับ M16 บ้านแหลมบ้านครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1 นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดำช.5พยัคฆ์นะครับดูว่าเข่าในดูเหนียวแน่นกว่าลุ้นไปปลายครับคู่ที่2 นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนนะครับดูว่าเวทพิกัดนี้เป็นธรรมชาติเต็มเวทมากกว่านะครับและวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนคู่ที่3นะครับคู่เอกนำรายการชอบไปที่ฝ่ายแดงจรัสชัยปอปัญญาวัฒน์นะครับกระดูกมวยเป็นรองนะครับแต่ว่าฟอร์มสดกว่านะครับได้ใหญ่ด้วยนะครับความเชื่อถือก็ดูได้เปรียบชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับจรัสชัยปอปัญญาวัฒน์ครับส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับ M16 บ้านแหลมบ้านนะครับดูว่ากระดูกมวยการชกบวยชกมาเยอะกว่านะครับเวทพิกัดก็ดูเต็มใหญ่กว่าด้วยครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับ M16 บ้านแหลมบ้าครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ